วันรีวิวสวัสดีครับมีคำถามมานะครับว่าควรจะตั้งมุมองศาของตัวแอลอนอิเลเวเตอร์ลัดเดอร์เนี่ยกว้างเท่าไหร่ดีนะครับอย่างเงี้ยเราเปิดประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นแอลอนตัวอิเลเวเตอร์นะครับแล้วก็ลัดเดอร์ก็คือตัวนี้นะครับเราไปดูคลิปกันครับว่าสมมติถ้าเราตั้งแบบธรรมดานะครับแล้วบินอาการเป็นแบบนี้เราจะต้องปรับอะไรบ้างไปดูคลิปครับพอเราฮอปนะครับเราจะเห็นว่าตัวปีกขวาเนี่ยมันจะหมุนมาตามทอร์กเอาไม่อยู่นะครับอันนี้ดันสุดแล้วเร่งแล้วเบิดแล้วมันก็ยังหมุนอยู่นั่นแปลว่าองศามันน้อยเกินไปนะครับองศาของแอลอนเวลาที่เราดันทางด้านขวาลองดูจริงนะครับนะเนี่ยพอเร่งมานิดนึงอ่ะหมุนอีกแล้วนะครับมันจะทำให้การควบคุมลำบากมากลองดูนะครับแม็กลองเร่งแรงๆก็หมุนเลยเพราะฉะนั้นต้องไปแก้ไขจากคลิปนะครับเราจะเห็นว่าเวลาที่เราฮอปแล้วเนี่ยอาการเครื่องบินนะครับมันจะไม่อยู่อย่างนี้มันจะมีอาการบิดออกนี้ตลอดเวลาบิดออกทั้งที่เราพยายามดันตัวแอลอนไปทางขวาแล้วนี่ครับมันควรจะคืนแต่มันไม่คืนทั้งนี้เพราะว่ามันมีแรงทอร์คของตัวเครื่องบินเนี่ยบิดไปแต่ว่ามุมเปิดของเราตรงเนี้ยมันน้อยเกินไปที่เราจะเปิดต้านนะครับพอเปิดต้านน้อยไปเนี่ยมันก็จะมีอาการเอาไม่อยู่มันก็จะบิดไปอย่างนี้เรื่อยๆดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องไปทำการแก้ไขนะครับที่ตัวมุมเปิดของตรงนี้วิธีแก้ทำได้2จุดนะครับจุดแรกเราไปแก้ที่ endpoint นะครับเราก็มาดูที่ตัวรีโมทคอนโทรลของเราเราก็เริ่มต้นเข้าไปที่รีโมทคอนโทรลของเรานะครับไปที่ค่า endpoint แล้วเราก็ไปดูว่าเราจะเพิ่มอะไรสมมติเราจะเพิ่มที่แอลอนนะครับเราก็จัดการเพิ่มเนี่ยมันจะมีทางซ้ายเนี่ย133 140อันนี้ผมเพิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยค่ามันเป็น100กับ100ทีนี้พอเราเพิ่มค่าตรงนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูผลนะครับว่าเป็นยังไงบ้างทีนี้ก่อนไปดูผลเนี่ยเราสามารถเพิ่มที่ elevator ก็ได้ถ้าเรารู้สึกว่ามันน้อยเกินไปหรือที่ ladder มันน้อยเกินไปนะครับเอาละครับพอเราปรับเพิ่มตรงนี้เรียบร้อยเดี๋ยวไปดูผลกันครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้แก้เพื่อให้มุมเปิดตรงนี้มันกว้างมากขึ้นแล้วนะครับขวาซ้ายแต่เดิมเนี่ยเป็นซ้ายก็100ขวาก็100นะครับตอนนี้เพิ่มละเรียบร้อยไปดูผลกันครับว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ปรับเรียบร้อยมาดูนะครับพอปรับได้เนี่ยมันก็จะอยู่เลยนะครับอันนี้อาจจะมากไปนิดนึงพอเราดันแอลอนไปทางขวาปุ๊บเครื่องบินมันบิดออกขวานิดๆอันนี้แปลว่าปรับมากไปหน่อยนะครับเห็นไหมฮะพอดันปุ๊บบิดไปทางขวาละอีกวิธีการหนึ่งนะครับก็คือการไปแก้ที่ค่าตัว DR Expo ดูวิธีการกันครับเราก็เข้าไปที่รีโมทของเรานะครับมันจะมีค่า DR Expo อยู่นี่นะครับ Dual Rate กับ Exponential นะครับมันก็จะมีให้เราเลือกได้เห็นไหมอย่างเงี้ยจะเป็นช่อง1 Aeron ช่อง2 Elevator Throttle แล้วก็ Rudder ที่เป็นช่อง4นะครับก็จะมีเลื่อนไปได้เราก็จะแก้เอาสมมติเราจะแก้ช่องที่1นี่นะครับเราก็เลื่อนลงมาแล้วเราก็มาที่ค่า DR นะครับแก้ที่ DR เนี่ยเราเลื่อนซ้ายจะอยู่อันบนใช่ไหมพอเลื่อนขวาจะลงมาเป็นบรรทัดที่2แล้วก็มาเพิ่มค่าตรงนี้จาก100ก็เพิ่มเป็น110 120 130 140แล้วแต่ยี่ห้อนะครับว่ายี่ห้อไหนจะมีได้บ้างครับเราก็ไปจัดการเพิ่มตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ลองทดลองบินดูว่าผลลัพธ์ออกมาพอใจไหมสมมติว่าเราเพิ่มสมมติผมเพิ่มเป็น110แล้วผมบินผมเอ๊ะมันยังไม่ได้เลยยังไม่พอนะครับก็ไปเพิ่มต่อแต่ถ้ามันพอแล้วเราก็จบแค่ตรงนั้นนะครับดูที่ผลลัพธ์เป็นหลักทีนี้เราคิดว่าเราปรับได้พอดีแล้วครับเราก็ลองทดสอบดูนะครับลองบิดขวาบิดซ้ายบิดขวาบิดซ้ายลองหมุนดูนะครับหาโอกาสลองเล่นดูถ้าคิดว่าเข้ามือใช้ได้แล้วเนี่ยตรงนี้พอเลยนะครับแก้มานะครับเราก็จะเห็นว่าตอนนี้เราสามารถท็อปให้เป็นท่านี้ได้โดยการที่แอลอนนะครับพอตัวเครื่องบินของเราเริ่มบิดไปตามท็อปบิดไปทางนี้ปุ๊บเราแก้มันก็จะบินกลับมาได้ตรงแค่นี้เองนะครับพอเราแก้ปรับตรงนี้ได้เนี่ยเรารู้สึกว่ามันโอเคแล้วก็จบ
ที่ค่าตัวนั้นเลยสมมุติถ้าเราแก้แล้วเนี่ยมันยังไม่ได้นะครับเราก็ไปเพิ่มค่าตรง endpoint แต่ถ้าแก้แล้วรู้สึกบิดแล้วมันมากเกินไปเราก็ไปลดค่าที่ endpoint เอาละครับอันนี้ก็เป็นวิธีการปรับนะครับตัวองศาของตัวแอลอนนะครับเอลิเวเตอร์แล้วก็ลัดเดอร์ปรับเท่าที่เราคิดว่าปรับแล้วเราบินได้สะดวกบินแล้วโอเคแค่นี้นะครับ2วิธี1ปรับที่ endpoint 2ปรับที่ค่า DR อย่าลืมฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ